จำอะไรได้บ้างอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตบ้างภายใน7วันนี้แล้วก็คิดว่าจะนำสิ่งนี้ไปพัฒนาอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรในโอกาสก็เชิญครับกราบนมัสการอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางทุกคนครับคือก่อนที่จะเข้ามานี่คือผมมีปัญหาเรื่องงานก็ค่อนข้างใหญ่หลายเรื่องพร้อมกันก็มาด้วยความรู้สึกท้อแท้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้คงจะใช้ชีวิตต่อลำบากเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนไม่มีกำลังใจที่จะสู้ต่อก็เลยคิดว่าต้องหาทางแก้แล้วก็พอดีอาจารย์พระขมลเป็นครูสมัยประถมต้นที่มาเจอกันใน Facebook ด้วยก็ส่งข้อมูลเรื่องคอร์สนี้มาก็เลยเข้ามาแต่ว่าเข้ามาด้วยคือผมไม่ได้เข้าคอร์สอะไรยาวๆอย่างนี้นานเกือบ10ปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าคอร์สยาวๆอย่างนี้ได้อยู่จนครบคอร์สด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ใช้ชีวิตทั้งโลกแบบเต็มที่คือใช้ชีวิตกับงานอย่างเดียวมีครั้งนี้ก็เลยเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ไม่มั่นใจว่าจะขยันบอสที่จะอยู่ได้จนครบหรือเปล่าก็ผลก็มีตั้งแต่วันแรกๆก็ผมจำลำดับวันไม่ค่อยได้นะครับเป็นคนเด็กความจำไม่ค่อยดีเหตุการณ์ที่จำได้ครับก็สองวันแรกก็มีความเพียรอยู่แล้วก็แต่ว่าก็อาจจะตั้งใจเกินไปด้วยแล้วก็พอเริ่มมีอาการเจ็บที่หลังอาการเจ็บที่หลังคือผมมีโรคเยอะแยะนะที่อาการทางกล้ามเนื้อก็เป็นอีกเรื่องนึงพอเริ่มมันเป็นอุปสรรคก็หงุดหงิดเพราะว่าคือจริงๆเรื่องความปวดมันไม่ควรจะเป็นปัญหาในการจะทำเท่าไหร่นะคือผมโมโหเองเกิดจากพอไอ้คนอยากจะสงบแล้วมันดันปวดขึ้นมาก็เลยโมโหก็ติดอารมณ์แล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ตอนแรกก็ตัดใจจะกลับดีตัดใจว่าจะกลับแล้วก็เสียดายคือรู้ว่าถ้ากลับไปโดยที่ไม่ชนะเนี่ยกลับไปเจอปัญหาก็จะแพ้ก็เลยคิดว่าอ่ะมาขอมากราบหลวงพ่อว่าขอนั่งแล้วกันขอสิทธิพิเศษจะขอนั่งข้างหลังแล้วก็ไม่นั่งทุกเวลาเข้าในศาลาก็ท่านก็เมตตาให้แล้วก็เลยเป็นกำลังใจให้อยู่ต่อแล้วท่านก็แนะนำวิธีรักษาผูดหัวซาอันนั้นนะที่อันนั้นก็ช่วยเหมือนเงินช่วยขายกล้ามเนื้อนะทำให้อาการปวดหายไปก็สองวันแรกก็ไม่ค่อยได้แล้วแหละพอวันที่สามวันที่สี่ก็ดีขึ้นเริ่มได้อารมณ์สั้นๆสั้นๆคือไม่กี่นาทีแต่แค่นั้นก็ดีใจแล้วเพราะว่าอยู่บ้านก็ทำเล่นทำหัวไปไม่เคยได้อารมณ์ก็มาที่นี่ได้อารมณ์แค่ไม่กี่นาทีก็ดีใจแล้วก็ทั้งวันก็ได้ครั้งสองครั้งนะวันที่สามวันที่สี่พอวันที่ห้าเกิดนึกขึ้นมาในใจคิดว่าจริงๆไอ้สร้างจังหวะหรือว่าเดินกลมเนี่ยมันคืออยู่กับปัจจุบันคือจริงๆก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ไปนึกได้ตอนนั้นว่ามันคืออยู่กับการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั่นเองไม่ต้องคิดอะไรแล้ววันนั้นพอเข้าใจไอ้เรื่องที่คนเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ลงมากขึ้นวันถัดมาก็ได้ลงมากขึ้นไปอีกวันสุดท้ายคือปกติถ้าเข้าคอร์สที่อื่นเนี่ยอย่างผมเคยเข้าคอร์สจนไม่สนิทเมื่อ10-20ปีก่อนก็วันสุดท้ายจะเป็นวันที่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคนจะอยากกลับบ้านแต่ว่าพอหลวงพ่อมีกุศโลบายที่จะให้เก็บอารมณ์แล้วมันก็ได้ผลเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังคงความเพียรไว้แล้วก็ยังทำตามที่หลวงพ่อแนะนำก็ช่วงเช้าก็ได้อารมณ์ดีต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า
แต่พอตอนบ่ายก็แพ้ภัยเรื่องความคิดอยากกลับบ้านก็คือคิดเรื่องอนาคตลูกกลับบ้านจะไปยังไงหรือว่าคิดถึงเรื่องที่บ้านก็แต่อย่างน้อยก็คือยังช่วงเช้าก็ยังได้อารมณ์กว่าคอร์สที่ไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับครับก็เลยอันนี้ครับ7วันทีนี้ตัวที่ว่าได้อารมณ์มันได้อย่างไรคำว่าได้อารมณ์ที่ผมหมายถึงว่าทำไปแล้วก็ไม่เบื่อทำไปแล้วก็มันรู้สึกมันนุ่มนวลแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดมันหมดเวลาตอนนั้นก็จะเสียดายว่ามันหมดเวลาแต่ว่าวันแรกๆก็เกิดแค่ไม่กี่นาทีมันตอนที่มันเกิดไม่กี่นาทีก็จะรู้ว่ามันจะรู้สึกเบาๆครับก็รู้ว่าเกิดไม่กี่นาทีพอหลังๆก็พยายามให้มันเกิดมากขึ้นแต่พยายามให้มันเกิดมากขึ้นมันก็ไม่มากขึ้นจนเข้าใจว่าแค่อยู่กับการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งถึงจะเริ่มเพิ่มขึ้นการที่ปวดหลังตอนหลังเมื่อได้อารมณ์แล้วอาการปวดหลังยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนไปปัญหาคงไม่ใช่อยู่ที่อาการปวดหลังมันคือไอ้ความโกรธที่เกิดจากมันความคิดที่ว่ามันเข้ามากวนก็ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นคือพยายามคือเข้าใจว่ามันความปวดมันไม่ใช่อุปสรรคแต่ว่าไอ้ความโกรธเป็นอุปสรรคแต่ว่าก็จัดการความโกรธนั้นไม่ได้คือพ่อได้เน้นมาถึง3วันว่าจะทำยังไงไม่ให้ความไม่สบายใจเข้าไปถึงจุดได้ครับและลักษณะเข้าใจวิธีทำก็ยังต้องให้เข้าใจครับไม่เข้าใจหรือว่าทำไม่พยายามที่จะพยายามที่จะทำแล้วก็พอความปวดมันมากขึ้นแล้วก็มันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็พอความไม่พอใจขึ้นมาแล้วสติมันก็จะหายไปสติไม่มีอำนาจพอที่จะไปสู้กับมันแล้วก็ความปวดกายก็ไปบีบให้ปวดใจเริ่มใช่ครับแต่ปวดใจยากกว่าปวดกายคือมันทำให้สติที่เคยเป็นกำลังอยู่พังไปด้วยครับก็เลยมาพยายามเน้นเสมอว่าจะทำอย่างไรให้กำลังของความรู้สึกตัวเนี่ยให้เข้มแข็งพอที่จะสกัดความไม่สบายกายนะเข้าไปเฮิร์ตไปทำร้ายจิตแต่คุณสัมพันธ์อาจจะมีอะไรนะมีวิบากเนาะทำให้ความปวดนั้นต่อเนื่องมามาก็เลยเห็นใจก็เลยเอาไม้กวาซาขอไม้กวาซาจากคุณเกื้อคุณยุ้มแม่หาให้คุณเกื้อก็หามายมจุ๋มด้วยนะหาน้ำมันมาก็ปรากฏว่าอาการดีขึ้นพอสมควรไหมก็ตอนที่ทำมันก็จะความปวดก็จะหายไปสักชั่วโมงหนึ่งอ๋อหายนานขึ้นครับแล้วก็เลยมอบให้ตอนแรกก็ให้เพื่อนเขาทำให้คุณแทนแต่มาคุณแทนกลับเลยให้แฟนคุณจันทาทำให้ครับคุณจันทาก็ไม่ค่อยทำบ่อยเท่าไหร่ไงมาปฏิบัติก็พอนั่งเก้าอี้แล้วก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดนะครับก็ยืนนานขึ้นทีนี้ระหว่างความเผลอกับความเพลินกับความหลงเห็นความเข้าใจความหมายสำคัญที่หลวงพ่อได้เสมอเข้าใจได้ไหมเข้าใจตามความหมายเท่าที่ฟังไหมครับแต่ว่ายังดูไม่ค่อยทันถ้าเกิดความเพลินความที่ทำให้ง่วงเนี่ยจะมีทันบางครั้งถ้าเกิดกำลังสติพอก็จะเห็นมันตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มแต่ความเจอเนี่ยไม่เคยดูทันตอนนี้อารมณ์ของคุณสัมพันธ์ว่ากลับไปที่จะไปทำต่อให้ได้เลิกเลยหรือไงกลับไปต้องทำต่อแน่นอนครับเพราะว่ามานี้ก็ถือเป็นงานสตาร์ทสตาร์ทนะแต่ก็ก่อนเคยอบรมกันโดยวิธีของแม่สิริก็มีของคุณแม่สิริแล้วก็มาเข้าคอร์สของวัดสมณัฐครั้งหนึ่งครับเมื่อ9ปีที่แล้วโอ้9ปีที่แล้วนั่นครับมันนานมากแล้วก็ทิ้งไปเลยอ๋อตอนนั้นดีได้ลมดีมากไหมท่านก็ได้ลมดีครับเพราะจริงอานิสงส์ตรงนั้นน่ะทำให้คุณได้รับความก้าวหน้าทางด้านชีวิตมาระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามันเป็นทุนที่คุณไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้ใช้ทุนนั้นเพลินถ้าหากว่าคุณพยายามทำต่อเนื่องจากนั้นมานะชีวิตก็จะไปวันนี้อีกหลายก้าวเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นดังนั้นในเที่ยวนี้ไม่น่าจะกลับไปที่เดิมอีกนะครับให้จำเอาไว้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้น
มื่อ9ปีก่อน5ว่าคุณสืบทอดตรงนั้นไปขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะอะไรก็ดีขึ้นไปหลายอย่างเลยเท่าที่ได้จากวันนั้นก็ดีมากนะครับที่ก้าวหน้าในทางโลกมาถึงวันนี้ก็เพราะว่าวันนั้นแต่เพราะทำให้เราประมาทแล้วเราประมาทเพราะว่าเราลืมไปเนาะครับก็ทำให้ได้รับอานิสงส์แล้วลืมทดแทนก็เลยได้อานิสงส์กลับมาแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดอีกนะครับไม่พลาดพลาดถึงนี้ก็ยังมีโอกาสกลับมาเลยว่าไงคงอยู่ได้ไม่นานที่จะพลาดอีกรอบโอเคนะเพราะนั้นคุณสัมพันธ์ก็เรียกว่าพยายามต่อสู้นะก็ช่วยกันยังมีบุญอยู่ก็ขออนุโมทนาสาธุทุกคนขอท่านต่อไปเอาคุณวัฒนาก่อนคุณจะทายทีละวัฒนาก็ใน กรอบเดิมคือว่าเราก่อนมาปฏิบัติเป็นอย่างไรมาปฏิบัติที่ได้ถึง7วันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็อะไรที่คิดว่าน่าจะเพิ่มเติมเสริมในเรื่องการปฏิบัติก็เชิญครับกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ท่านเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งหรอกค่ะคือก่อนมานี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มปฏิบัติมานานแล้วตั้งแต่20ปีก่อนคือไปของแม่สิริเริ่มจากพื้นฐานที่แม่สิริแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งมาเลยจนกระทั่งเนี่ยอาจารย์แล้วก็คือไม่ได้ปฏิบัติจริงจังอะไรก็ทำบ้างอยู่บ้างแล้วก็พอดีอาจารย์ประภาพัฒน์เนี่ยบอกว่ามาเจอที่ปฏิบัติก็ชวนไปที่วัดสมพนัทก็เลยได้ปฏิบัติมาเป็นระยะก็มันปีกว่า2ปีเกือบ2ปีก็แต่ว่าเป็นระยะไปก็ไปปฏิบัติก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้นเราได้เห็นอารมณ์ของเราเห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราก็ยังไม่เคลียร์ไม่ชัดแจ้งแล้ววันนี้พอปฏิบัติมาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็พยายามจะปฏิบัติต่อพอมาทำงานไปอยู่บ้านก็พยายามจะปฏิบัติบ้างมันเหมือนไฟมันลดลงทุกทีพอทิ้งระยะไปเราก็อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วต่อไปอีกทีนี้มันก็ไปทีไรก็นะเราจะตั้งใจปฏิบัติเราไม่อยากให้ไฟมันลดลงเรายังอยากรู้ต่ออยากอะไรต่อก็ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติเนี่ยวันแรกเนี่ยจะรู้สึกมันเครียดมากมันก็ตึงไปหมดบางครั้งก็ปวดหัวมากแล้วก็พอไปถามหลวงตาปล่อยมันไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำตามที่หลวงตาว่าก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ปฏิบัติไปได้ครับแต่ว่าไอ้เวลาที่ช่วงที่อยู่วัดเนี่ยมันก็จะใช้ที่หลวงตาสอนถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเนี่ยหรือว่าเราไปเพ่งเราจ้องอะไรเนี่ยก็จะผ่อนคลายตัวเองก็หาวิธีที่จะผ่อนคลายตัวเองไปหลายๆครั้งเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยจริงแล้วโลภนะโลภมากอยากมากเลยอยากจะปฏิบัติให้ได้อยากจะปฏิบัติให้เป็นอยากมีความอยากจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็พามาลงไปเรื่อยนี่ก็เลยมาหาวิธีว่าเราจะปรับตัวเรายังไงไม่ให้หลงเกิดไอ้อาการเนี้ยก็ลองก็ไปหลายๆหนก็ได้มั่งไม่ได้มั่งจนกระทั่ง
สุดท้ายเมื่อช่วงเดือนกุมภาก็พอล่วงเวลามามันก็เข้าที่เดิมกลับมาบ้านมันก็เข้าที่เดิมพอดีอาจารย์ประภาพัดบอกมีหลวงพ่อจะมาที่นี่ผมก็เพอเอิญก็เคยได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็คิดว่าหลวงพ่ออยากอธิบายอะไรตัวอะไรได้เข้าใจก็ขออาจารย์ประภาพัดมาขอลองปฏิบัติที่นี่มามันก็อาการเดิมมันก็มาแล้วก็เนี่ยที่ปฏิบัติทุกวันก็เนี่ยขึ้นลงเดี๋ยวก็ทำได้เดี๋ยวก็คลายได้มาแล้วก็แต่เราก็สามารถที่จะดูอะไรตัวอะไรเนี่ยได้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นเข้าใจที่ตามที่หลวงพ่ออธิบายแล้วก็ทำให้เป็นขั้นเป็นตอนเองนั้นมันก็ช่วยคลายออกได้เร็วขึ้นจนกระทั่งมาเมื่อวานเนี่ยที่มันก็เครียดขึ้นมาอีกมันก็นั่นขึ้นมาอีกอาการเพ่งก็มาเพราะมันคงจะรู้สึกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วมันก็เลยเร่งตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็เดินเมื่อวานนี้พ่อก็เลยมาบอกให้ดูอาการของกายของลูกมันจะมีผลมันจะส่งไปถึงอาการทางจิตก็ความจริงของพ่อก็คอยเตือนมาบ่อยนะบางทีก็สงสัยความสงสัยมั้งเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปถามพ่อก็บอกว่าอย่าคิดเล็กคิดน้อยก็กระตุกเรามาได้หน่อยพยายามฟังแล้วก็พอถึงเมื่อวานนี้ก็เลยพอหลวงพ่อพูดก็เลยเอากลับมาดูค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำคลายเข้าใจเมื่อวานนี้ก็ดูตามที่หลวงพ่อสอนเป็นสเต็ปไปดูตั้งแต่ตัวเวทนาดูระดับเวทนาดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วก็บอกเองก็หยุดอันไหนเป็นอะไรเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะได้ยินอะไรเราจะรู้อะไรก็ดูไปได้ก็สงบไปพักใหญ่จนกระทั่งเมื่อวานพอไปจนถึงกลางคืนนอนพอเช้ามาเริ่มใหม่เป็นอีกนั่นอีกครับพยายามก็ต้องเรียกสติกลับมาก็ต้องมาอีกสตาร์ทจากที่ค่อยๆดูเวทนาไปมันก็อาการก็เพิ่งได้เห็นว่าอาการทางกายจริงๆแล้วมันมีผลจริงๆมันไปทางใจโดยที่เราไม่รู้แต่แม้แต่อาการเพียงนิดหน่อยซึ่งทีเราไม่สนใจมันเรานึกว่ามันจากไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไปเพลินกับมือกับอะไรนี่นะแต่การทางกายจริงๆมันเข้ามาจริงๆก็ได้เห็นอันนี้แต่ก็ยังไม่ได้สามารถเห็นมันได้ทุกครั้งแต่ว่าอาการเครียดทุกครั้งการคิดก็เวลาที่มันมีบางทีเราก็เผลอนั่นไปกับมันก็จะมีแต่มันก็สักพักหนึ่งก็จะรู้ตัวก็พยายามกลับมาเริ่มต้นดูใหม่ไปเรื่อยๆนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดตรงที่ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เสมออย่าไปคิดว่าทำมาเยอะมานานการเริ่มต้นใหม่นั้นจะเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายและปลอดภัยแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ได้ไวที่สุดหมายความว่ามีสติถี่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งสติถี่ขึ้นเรื่อยๆการเริ่มต้นใหม่ก็จะไวขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่จะทำก็คือจะต้องเริ่มต้นใหม่เสมอถ้าเราคิดว่าเริ่มต้นมาแล้วตั้งนานแล้วทำไมไม่ได้จะเครียดทีนี้เพราะเราจะไปกำคิดว่าเราได้มาก็ขอโมทนาด้วยก่อนต่อไปคุณจันทา
านอยากไปถามทุกคนค่ะสองวันแรกง่วงมากขนาดนั่งสวดมนต์ยังหลับเลยแล้วก็วันที่สามเริ่มดีขึ้นค่ะก็หายง่วงแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยก็ประคองสติมันมืออยู่ใกล้นี่คือการแต่งปัดเลยไม่ดีไม่กลัวไม่ดีมันเป็นงูเยี่ยวคิวขวัญเลยนะกลับมาไปทันติแล้วก็วันที่สี่ก็เริ่มจับความรู้สึกได้ค่ะได้แค่รู้ว่ามือกำลังเคลื่อนอยู่แล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็อ่ะทำใหม่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะจนจบวันสุดท้ายการที่ย้ายไปเรียนปฏิบัติอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างสงบค่ะเป็นยังไงล่ะสงบดีนั่งทำได้นานขึ้นตอนแรกนั่งทำข้างบนคืออึดอัดอยู่ไม่ไหวก็เลยลงมาข้างล่างก็ทำได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ฟุ้งเยอะค่ะเพราะมันนั่งนานแล้วมันเพลินค่ะหลวงพ่อบอกให้แก้ยังไงเพลินก็ให้มาจับที่ความรู้สึกไม่ใช่ให้เปลี่ยนอีกบทบ่อยๆโอ้ค่ะนะเพราะเที่ยวนี้เปิดอารมณ์เที่ยวนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหนึ่งว่าเมื่อเพลินแล้วก็จะไม่ฟุ้งก็ง่วงใช่ไหมค่ะแล้วไม่ฟุ้งก็ง่วงถ้าหากว่าเผลออะไรทำให้เกิดอาการเพลินนั่งนานค่ะนั่งทำอะไรเพราะอะไรทำให้นั่งนานสบายสบายกายหรือสบายใจสบายกายค่ะสบายกายก่อนแล้วก็ไปทำให้แช่คือทำให้นั่งนานแล้วแช่ก็ทำให้เพลินเพลินก็ถ้าหากว่ามีอารมณ์ร่วมที่ง่วงมันก็จะง่วงก่อนถ้ามีอารมณ์ร่วมที่ฟุ้งมันก็จะฟุ้งก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะฟุ้งหรือจะง่วงเรียกเพลินฟุ้งค่ะฟุ้งใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าเป็นจริตที่เป็นโทสะแต่ถ้าเป็นโมหะจริตดื้อศรัทธาจิตก็จะง่วงนะถ้าเป็นโทสะจิตหรือพูดที่จิตก็จะฟุ้งจะออกมาแบบนั้นนะแล้วทีนี้วิธีการปฏิบัติแบบนี้ช่วยอะไรได้บ้างหมายความว่าที่มาทำในครั้งแรกใช่ไหมใช่ที่อยู่ครบคอร์สนะคะค่ะเมื่อก่อนไปไม่ครบคอร์สมีอยู่ใช่ไหมมีไปที่ไหนบ้างไปของสวนทิพวรรณลักษณ์ปีที่แล้วค่ะไปได้อยู่สองไม่ได้ไปกับคุณสัมพันธ์ที่วัดสุวรรณัตน์ไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นไม่ได้ไปตอนนั้นมาอยู่ด้วยกันละอยู่ด้วยกันแล้วค่ะโอ้เราคุณพระนัทกับคุณสัมพันธ์กลับมาไม่ได้แน่ไปปฏิบัติตั้งใจว่าอยากจะไปให้ได้สักครั้งนึงค่ะแต่มันยังไม่มีโอกาสค่ะมีโอกาสนะมีโอกาสมาที่นี่ทีนี้วิธีการปฏิบัติที่ทำอยู่เนี่ยคิดว่ากลับไปบ้านจะมีวิธีบุพคิดว่ายังไงจะต่างคนต่างทำหรือวางแผนกันทำหรือว่าทิ้งกันไปเลยทิ้งการปฏิบัติไปหรือคิดยังไงที่แผนไว้บ้างตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติต่อประชวนคุณสัมพันธ์ด้วยนะโอเคโมทนาสาธุเดินก่อนอ้าวต่อไปคุณพิมพ์ใจแสดงว่าคุณจะถามไม่เคยจำไม่เลยพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนค่ะเข้าใจความรู้สึกที่จะถามแล้วเพราะมาอยู่ตรงนี้มันตื่นเต้นนะคะก่อนอื่นก็ขอเกริ่นนิดนึงว่าตัวเองไม่เคยปฏิบัติธรรมใดๆเลยไปแต่ทำบุญอมิตรบูชาไปทุกอาทิตย์ค่ะชอบไปวัดแต่ว่าที่มาปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าทำงานมาเยอะค่ะย้อนไปเมื่อเกือบสิบปีแล้วก็ดูโครงการระดับ100 ล้านรู้สึกเหนื่อยมากก็เลยอยากเมื่อเคลียร์อะไรได้ก็อยากจะหาอะไรให้ตัวเองทำไมทำให้คนอื่นมันเยอะน่าจะทำให้ตัวเองบ้างปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะลดเคลียร์อะไรเสร็จก็จะมาปฏิบัติธรรมก็เลยมาดูพอดีเป็นเพื่อนใน Facebook กับสวนโมกอะค่ะก็เลยเซิร์ชของสวนโมกดูแล้วก็มีปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนก็ไม่รู้จักหรอกค่ะครั้งแรกก็มา10 กุมภาก็มาเจอหลวงพ่อมหาดิเรก
ก็ไม่รู้จักค่ะว่าท่านเป็นใครเป็นพระมาจากไหนก็มาแล้วก็มาปฏิบัติกับท่านวันหนึ่งสิบวันที่สิบก็มีหลวงพ่อกับครูบาอานมาสอนแล้วนั้นก็พาน้องสาวมาด้วยพอเรียนปฏิบัติไปแล้วก็เนาะก็ดีเนาะมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนตอนมัธยมย้อนไปสัก20ปีที่แล้วมัธยมก็จะนั่งต้องนั่งนิ่งๆนะแต่ไม่รู้หรอกเรียกวิธีอะไรน่าจะเป็นอานาน้องสาวก็บอกว่าวิธีการนี้ไม่ขยันดีพอเราเรียนปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสบายดีพระอาจารย์ก็ตลกดีเดินจงกรมอ่ะเดินยังไงก็ได้เดินให้เหมือนเดินเล่นเดินแต่ใจไม่ลอยดีน้องไม่เครียดน้องสาวก็บอกไม่เครียดดีท่านไม่ได้บังคับไม่ต้องมาฟิกอะไรกับเรามากมายอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยพอมีนาก็เลยไปเคลียร์งานเลยเสร็จสับเมษาก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดสนามอะไรสองวันไม่รวมวันไปกลับไปเองคนเดียวพฤษภาก็ไปวัดสนามอะไรอีกแล้ววันที่25พฤษภาก็ยังอยู่วัดช่วยหลวงพ่อทองเตรียมเอกสารพอดีท่านจะไปอเมริกาก็พิมพ์เอกสารให้ท่านแล้วก็บังเอิญเจอหลวงพ่อมหาดิเรกอีกก็เลยท่านก็หนูก็เลยเหมือนจะไปพรีเซนต์นะคะหนูเป็นลูกศิษย์ท่านนะวันนี้เจอท่านอีกแล้วก็เลยไปสนทนากับท่านแล้วท่านบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมาอาสมศิลป์มาสิก็ต้องไปรู้จักอาสมศิลป์อีกนะคะก็เลยต้องไปเจอเสร็จแล้วก็ต้องไปแอดเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็เลยได้รับข่าวสารแล้วก็เลยลงทะเบียนมาเพราะว่าเราตั้งใจว่าปีนี้จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองก็หลังจากที่มานะคะวันแรกเนี่ยง่วงมากเพราะว่า1เราตื่น 3:00 ใช่มั้ยคะ 3:30 ดิฉันชีวิตปกตินอน 3:00 ค่ะ เพราะว่าทำงานไปสายได้ก็ตื่นดีมันก็กลับอะไรไปหมดอะค่ะมาวันแรกก็ง่วงมากไม่มีอะไรไม่รู้สึกง่วงเมื่อยเลยฉันง่วงอย่างเดียววันที่สองก็ง่วงน้อยลงแล้วก็เริ่มเมื่อยแล้วพอวันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดกิเลสตัณหานานาสารพัดคิดเข้ามาวันที่สี่ก็จะคิดเรื่องเราที่แบบไม่พอใจในอดีตบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันที่ห้าก็จะเรื่องแบบของรักที่หายไปวันที่6เนี่ยก็เริ่มละเอานำคำสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติคือเราคิดปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนท่าเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนท่าปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าลงตัวเองควบคุมอารมณ์ได้วันที่6เนี่ยฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยๆอ่ะคิดถึงเรื่องที่อุ๊ยเดี๋ยวใกล้จะกลับละเดี๋ยวฉันน่าจะไปทำนู่นทำนี่คิดถึงสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตแต่ว่าก่อนหน้านี้จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตวันที่6นี่คิดถึงเรื่องในอนาคตแล้วยังไม่เกิดแต่อยากไว้ก่อนอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่คิดไปอ่ะคิดหยุดคิดก็เปลี่ยนท่าไม่งั้นเดี๋ยวจะคิดต่อยาวจะกลายเป็นเพ้อหลงอะไรไปเรื่อยแต่ก็มีสักพักนึงคิดขึ้นมาถึงเรื่องราวที่เหมือนตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งในชีวิตเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นตัวทดสอบที่อยากยิ่งในชีวิตแล้วพอคิดขึ้นมาแล้วแบบมันก็เพลินหลงการหลงไปเลยทีนี้ก็น้ำตาไหลพอน้ำตาไหลก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็หยุดคิดแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วซึ่งแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพอเรียกภาษาวัยรุ่นก็ปี๊แตกอะจะต้องปี๊แตกขึ้นมาทันทีอะแบบพอนึกถึงเรื่องนี้ฉันต้องปี๊แตกเรื่องยาวนู่นนี่นั่นแบบหลายอย่างแต่พอมาปฏิบัติธรรมวันที่6นะคิดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตกับพูดได้ว่ามันผ่านไปแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรปกติก็คือจะไม่ค่อยง่วงค่ะเวลาปฏิบัติจะง่วงแค่วันแรกอย่างหนักวันที่2นิดหน่อยพอมาวันที่เก็บอารมณ์เนี่ยก็ไม่ง่วงอะค่ะเพราะว่าคิดไว้ก่อนเลยถ้ากินข้าวกินแป้งเนี่ยฉันต้องง่วงแน่ๆเรื่อยทานข้าวน้อยพอบางมื้อก็ไม่ตักข้าวสักทานแต่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติก็จะทานมังสวิรัติอยู่แต่ถ้ามาวัดเนี่ยก็คืออาหารที่บิณฑบาตมาเนี่ยเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็ทานต้องทานให้หมดแล้วเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทานในเมื่อเตรียมแผนมาอย่างนี้แล้วก็คิดเลยว่าเดี๋ยวฉันจะปฏิบัตินะแบ่งเป็นสเต็ปเลยค่ะพับเพียบขวาพับเพียบซ้ายนั่ง
ที่ผู้ชายนั่งท่าเทพนมมันจะได้ดับปลายเท้าด้วยคิดด้วยเอาโยคะเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้ดับปลายเท้าด้วยเสร็จแล้วก็จะนั่งขัดสมาธินะเสร็จแล้วก็จะยืนจงกรมยืนได้จะเดินจงกรมแล้วก็จะนั่งแบบนั่งเก้าอี้เนี่ย6 ท่าเนี่ยถือว่าเป็น1ชุดเรียนแบบพระอาจารย์ค่ะท่านมีเทศวิธีการอยู่1วันหนูก็นำมาใช้เมื่อยง่วงฟุ้งเปลี่ยนท่าตอนฉันเช้ามาก่อนเพลทำได้4ชุดพอกลางวันฉันเพลเสร็จทำได้6ชุดไม่ง่วงไม่อะไรหลงก็เปลี่ยนท่ารวมทั้งหมด10ชุด10ชุด10คูณ6แปลว่าได้60ครั้งแปลว่าดิฉันมีเรื่องให้คิด60เรื่องถูกไหมคะนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือเลือกปกติเนี่ยช่วงบ่ายก็เลือกปฏิบัติห้องแอร์ร้อนแต่ว่าวันสุดท้ายเก็บอารมณ์ไปทดสอบอารมณ์ตัวเองเลยนั่งโน้ตชั้น2ร้อนอารมณ์ก็ไม่ให้เปิดก็ร้อนนะคะตอนเช้าก็ไม่ได้อาบน้ำมาหรอกก็ใกล้แล้วค่ะรู้แล้วแบบว่ามันเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องตีระฆังอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นนะก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดเพราะมันร้อนแล้วไม่ก็คันเหงื่อก็กัดอะไรเงี้ยก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดก็เลยเข้าใจแล้วว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เพื่อนๆบอกหงุดหงิดเป็นยังไงเพราะว่าเราอ่ะก็ชักไฟอยู่ในห้องแอร์ตอนเช้ามีแบบบางวันที่จะขึ้นไปชั้น2เฉยๆแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็คือขึ้นไปปฏิบัติที่ชั้น2ในช่วงบ่ายก็เลยรู้ว่าอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยเป็นยังไงหงุดหงิดจริงๆนะมันหงุดหงิดก็วันนึงเราพูดย้ำๆว่ามันหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็รู้ตัวนะว่าหงุดหงิดก็ต้องลุกจากที่ค่ะลุกจากที่ก็ไปเดินไม่ได้เดินธรรมดาเดินเตะเท้าปึ๊บปึ๊บเตะไปปึ๊บปึ๊บให้มันหายอะค่ะประมาณนี้แล้วโชคดีตอนนั้นแบบถ้าไม่ได้พระอาจารย์ช่วยไว้จะติดแนวลงท่านขอละครั้งวันนี้ได้เข้ามานั่งในห้องแอร์เย็นได้กลับไปอาบน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเท่านี้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้รับก็รู้สึกว่านะจากเรื่องที่เราไม่พอใจที่สุดอะทุกคนมันต้องมีเรื่องที่ไม่พอใจที่สุดใช่ไหมคะในชีวิตประเด็นเมื่อแบบมันถึงที่สุดแล้วมันแม็กซิมัมแล้วอะเรายังรู้สึกเฉยๆแล้วปล่อยวางได้นะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คือระวังได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ณวันนี้คิดว่าเรื่องนี้วางได้ทั้งหมดแล้วขอบคุณค่ะก็ทีนี้ปิดไม่ได้ไม่ได้นะก็เนื่องจากว่าคุณพิมพ์ใจพูดในรายละเอียดในรายละเอียดได้เยอะนะในการรายงานอารมณ์คือพูดถึงสภาวะที่เป็นอยู่แล้วพูดถึงการกระทําได้ละเอียดเพราะนั้นที่มานำเสนอในละเอียดเนี่ยถ้าหากว่าผู้รับเนี่ยได้สัก 30% เนี่ยช่วยได้เยอะแต่คนได้แค่ 50% ช่วยได้เยอะแต่คนที่เคยตามจะมาได้ถึง 80% สัมผัสอารมณ์ทุกรายคือรายละเอียดที่จะทำต่อร่างกายเนี่ยให้ละเอียดที่สุดจิตยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะเหมือนเราจะมองดูหน้าตัวเองเนี่ยถ้าเราไปยืนหน้ากระจกถ้าหน้ากระจกมันขุ่นมัวไม่ชัดเนี่ยเราไม่ต้องมาแต่งที่หน้าเราไปแต่งที่หน้าไหนหน้ากระจกเมื่อหน้ากระจกใสหน้าเราจะชัดเองร่างกายเหมือนกระจกจิตใจนั้นเหมือนภาพเราที่ปรากฏในกระจกถ้าเราไปเห็นกระจกมันมัวเราก็มาแก้ไขที่ใบหน้าตัวเองแก้ไขเท่าไหร่มันก็ยังมัวอยู่ดีเพราะความมัวไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนที่กระจกใช่ไหมเพราะนั้นสุขเวทนาทางกายก่อให้เกิดความฝ้ามัวใช่ไหมที่เป็นสีขาวทุกขเวทนาเป็นความฝ้ามัวที่เป็นสีดำทุกขมสุขเวทนาเป็นความฝ้ามัวที่เป็นสีขุ่นสีเทาเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยจิตเดิมแท้ว่ามันผ่องใสแต่เวทนาขอให้เกิดการปรุงแต่งนี่แหละทำให้จิตของเรานี่ซึ่งมันขุ่นมัวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคุณพิมพ์ใจได้ 30% เท่านั้นนะที่ว่านี่นะสัก 50% เนี่ยก็ไปได้ไวขึ้น อยากจะทราบคนอื่นสามารถจะเรียบเรียงบทตามที่หลวงพ่อบอกได้ไหมที่แค่นั่งสัก10ท่าเนี่ย
ต่อไปสำหรับคนเก่าข้ามไปก่อนคุณพรจิตยังจริยาข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะไปทีหลังขอเอาคุณใหม่คุณนิติรัตน์ไปเชิญนั่งนานลำบากไม่แบ่งน้ำหนักตัวเองอะไรงานว่าน้ำหนักลดไปกี่พาวแล้วยมพรสิรินี่ได้กี่วันคุณพรสิริได้กี่วัน4 วันตีเป็น5 วันก็แล้วกันเนาะตีเป็น5 วันอันนั้นได้4 วันครึ่งก็ตีเป็น5 วันนะครับ5 วันก็จะมียมพรสิริยมโชยมกิษณาเดี๋ยวก็มุมขนตาเชิญยมนิติรัตน์ว่ามาปฏิบัติครั้งนี้ก่อนมาปฏิบัติใช้วิธีไหนมาก่อนแล้วก็มีผลต่อการปฏิบัติครั้งนี้อย่างไรแล้วมาปฏิบัติครั้งนี้ปรากฏว่าในช่วง7 วันเนี่ยทำอะไรการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรตอนไหนบ้างขอเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ก็เดิมนี่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ก่อนเนี่ย20 กว่าปีแล้วนะเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งที่ลพบุรีปฏิบัติมา20 ปีปฏิบัติมาก็ไม่ได้อะไรคือเจ็บอ่ะรู้แต่ว่าเจ็บทรมานปวดก็อย่างนั้นนะก็ได้แต่กลับมาสวดมนต์แล้วก็บางทีอารมณ์ไม่ดีก็มาปฏิบัติแล้วก็ไปทำบุญใส่บาตรอะไรตามเรื่องตำราไปแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาที่สิงห์บุรีก็ไปอีกสายหนึ่งพอไปสิงห์บุรีหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่สิงห์บุรีนี่แหละวัดจำปาวันค่ะของพ่อจารันแล้วคราวนี้แต่ว่าหลวงพ่อจารันเนี่ยจะให้อารมณ์ที่ว่าให้เราเดินหนอย่างหนอก้าวหนอเนี่ยช้าช้าอย่างมากช้าหรือช้าที่สุดให้เราให้สติตามตัวไปตั้งแต่หัวจดเท้าจดสะดือและสะดือลงเท้าอะไรเนี่ยไปปลายผมลงไปแล้วก็เบื้องเท้าขึ้นมาถึงบนขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ย5 รอบแล้วมีครั้งหนึ่งก็ทำแล้วก็มันก็เจ็บเพราะว่าร่างกายด้วยร่างกายไม่ดีหัวเข่าไม่ได้ดีแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เลยท้อก็เลยหยุดไปพักหนึ่งพอหยุดไปอ่ะ4-5 เดือนกลับมาทำใหม่ขยันสักพักหนึ่งก็ทำใหม่ขยันสักพักหนึ่งก็ทำใหม่พอมีวันหนึ่งน้องสาวเป็นครูอยู่ที่นี่นะคะก็บอกว่าไปสวนพวกกันไปหาหลวงตาหลวงตาไหนไปหลวงตาเนี่ยหลวงตาที่วัดป่าโสมนัสอ่ะหลอกล้อไม่ไปหาเหมือนเดิมขี้เกียจก็ว่านี้เสร็จแล้วเขาอยู่ๆก็จองตั๋วเครื่องบินให้เลยไปวัดป่าโสมนัสชวนกันไปทั้งพี่น้องหมดทุกคนแล้วก็เอาหลานไปด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยก็ได้ฝึกมาแล้วน้องสาวฝึกให้พอฝึกไปสักพักเราไม่เหมือนกับที่เราเคยฝึกมานี่มันแปลกนะมันเปลี่ยนไปนะมันไม่ต้องไปสกัดกั้นอารมณ์เจ็บอารมณ์ปวดตรงนั้นรู้สึกตัวว่าเราทนไม่ได้แล้วหนออะไรเงี้ยให้เราพลิกเราก็พลิกให้เรากลับพลิกเป็นท่าที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วเรานั่งสบายที่สุดแล้วหลังจากนั้นพอไปวัดป่าสมณะเนี่ยพอไปคุยกับพระอาจารย์ครูบาว่าให้ทำตามเท่าที่ตัวเองทำได้แต่ที่วัดป่าสมณะจะต่างจากที่นี่นิดนึงคือถ้าเราง่วงเนี่ยให้เราทำแรงยกแขนแรงเดินแรงเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันก็คือไปได้จากตรงนู้นมาไอ้ตรงความที่ทำไอแรงไวก็ไปได้จากตรงนู้นมาแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาก็กลับมาบ้านก็มาคุยกัน
ที่พี่น้องๆเราก็คุยกันปีนึงเราต้องมี4ครั้งนะไปกัน4ไปกันทุกคนผ่านกันไปคือตัวในท่านเองพี่สาวคู่หนึ่งแล้วก็น้องสาวกับน้องเขยคู่หนึ่งต้องผ่านกันไปผ่านกันไปให้ได้คนละ4ครั้งปิดตอน1ปีก็มาสักพักก็ไปที่วัดป่ามหาปัญโยของครูบาเจาะนะก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นตอนนั้นบรรยากาศสบายมากอากาศหนาววันที่หนาวที่สุดรู้สึกจะ13องศากลางเต็นท์นอนตอนแรกนอนในห้องแล้วกลดังเป็นคนที่กลดังมากเป็นมีปัญหาเรื่องไทรอยด์ค่ะแล้วก็กลดังสะดังมันไว้ก็เลยเกรงใจไปขอเต็นท์แม่ชีอุ๊มานอนก็ออกไปนอนกันที่เต็นท์พอแต่ตอนที่นอนอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็หลับไปก่อนแล้วก็พอมานอนเต็นท์มันรู้สึกว่าดีกว่าเดิมคือไม่ต้องฟังถ้าอยู่รวมๆกันหลายๆคนเนี่ยเราฟังเราปฏิบัติมาเดี๋ยวเงียบฟังนี้ดีเงียบฟังนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปฏิบัติมันก็ถึงมันถึงขั้นนี้นะคะว่าถึงวันนี้หลวงพ่อถามว่าได้อะไรใช่ไหมคะได้มากค่ะไอ้เรื่องปัญหาชีวิตในครอบครัวปัญหาพี่น้องประกอบเป็นเผด็จการค่ะเป็นจอมเผด็จการแล้วก็คือใหญ่ที่สุดในบ้านพูดอะไรต้องฟังทุกคนต้องฟังแล้วก็ไม่ฟังฉันโยนจานนะโยนจานความแก้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งก็ไปก็มาปฏิบัติสายเนี้ยไปสักระยะหนึ่งกับพี่สาวละเริ่มกราบละเริ่มไหว้พี่สาวน้องสาวน้องเขยขอบคุณนะทำไอ้นู่นให้ทำไอ้นี่ให้ทำไอ้นั่นให้จะขอบคุณเขาครั้งที่เขาทำให้เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำให้เราก็ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ได้ด้วยทำไม่ไหวด้วยแล้วก็ปัญหาในบ้านก็เริ่มที่ขาดเพราะจากจอมเผด็จการก็เป็นแบบลูกแมวเชื่องยอมทุกคนในบ้านยอมฟังมากขึ้นยอมฟังคนมากขึ้นยอมฟังพี่น้องหลานมากขึ้นพอฟังมากขึ้นแล้วพอเราฟังมากขึ้นแล้วก็ดีนะพอบางเวลาที่น้องเขาไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเขากลับมาเขาปี๊แตกบ้างแบบเฮ้ยไอ้ที่ฝึกมากองไว้หน้าวัดเหรอทำไมไม่เอามาใช้ล่ะก็เลยเนาะก็พยายามเตือนกันอย่างเงี้ยค่ะเตือนกันไปเตือนกันมาแล้วก็ที่นี่สำหรับที่นี่เนี่ยได้เห็นกายชัดได้เห็นกายชัดเจนขึ้นนะคะกายชัดเจนขึ้นเห็นความละเอียดเห็นความกลางเห็นความหยาบชัดเจนขึ้นตอนแรกที่พระอาจารย์บอกว่าให้เห็นหนูก็บอกว่าเห็นนะคะแต่กลับผิดด้านค่ะไม่เห็นความละเอียดคือความที่เจ็บที่สุดความหยาบความกลางคือความที่เริ่มพอทนได้ความหยาบคือสบายอะไรอย่างนี้ไม่เลยวันนั้นก็เลยกลับเรียนกับพระอาจารย์ใหม่แล้วเสร็จแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าความผิดไอ้รู้ผิดนะก็เลยมานั่งปฏิบัติใหม่ก็เพื่อนๆเห็นว่าพลิกซ้ายพลิกขวานั่งบ้างยืนบ้างเพราะว่าไม่ไหวเข่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็บางครั้งที่ยืนเนี่ยพ่อง่วงแต่ที่รู้ๆคือสวัสดิ์ตลาดตัวนิวรณ์ได้ตลาดตัวง่วงเนี่ยออกไปได้คือจังหวะไหนที่ง่วงแล้วหรือบางทีที่ง่วงแล้วสับประงกไปแล้วคำนับไปหลายรอบแล้วเนี่ยก็จะเฮ้ย
ขึ้นมาแล้วก็ตั้งท่าใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วก็ตั้งท่าใหม่แล้วเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็เผลอพูดถึงความเผลอเผลอหลายครั้งค่ะเผลอนี่เผลอว่าเพราะว่าไปอาจจะไปทำสมถะเยอะว่ะฮะThank you.